คุณเอาหลักฐานอะไรหลวงพี่ได้กันต่อครั้งเนี่ยหลวงพี่ยอมรับเองค่ะหลวงพี่พูดมาได้ตอนไหนพูดมาคุยเรื่องนี้เมื่อไหร่หลวงพี่ยอมรับเองค่ะหลวงพี่พูดมาได้ตอนไหนพูดมาคุยเรื่องนี้เมื่อไหร่จบนะเรื่องจริงหรือไม่จริงไม่รู้คุณคุยด้วยเรื่องอะไรคุณลองตอบสิก็หลวงพี่เป็นคนยอมรับกับผมเองผมไม่ก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นผมไม่ได้ยอมรับคนที่ถามผมถูกไหมและที่ถามเพื่ออะไรหลวงพี่พูดเองปะล่ะแล้วผมยอมรับเองหรือเปล่าคุณที่ถามผมเพื่ออะไรก่อนมันก็ไม่รับก็อยากรู้ว่าในสิ่งที่รู้สึกมันจริงหรือเปล่าครับไม่ใช่แล้วการที่คุณเอาไปพูดตอบเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรก่อนต้องการอะไรคุณจะพูดตอบคืออะไรนี่คืออะไรไม่เข้าใจคุณพูดได้เรื่องอะไรพูดเพราะอะไรแล้วคุณรู้ดีหรือยังคุณเอาบุคคลที่สามไปพูดแล้วคุณรู้ไหมมันหมิ่นประมาทคุณติดคุกนะหลวงพี่เข้าใจอย่างว่ามันเช้าคุยกับผู้การเพราะอะไรจะขอแค่พยานแบบไอ้ตัวจริงๆที่มันแบบรู้เรื่องราวมาจากไหนเท่านั้นเองไม่มั่นใจไม่ต่อสามสายแล้ววันนี้คุณมีสิทธิ์อะไรคุณเอาบุคคลที่สามเนี่ยซึ่งคุณไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงคุณมีสิทธิ์อะไรคุณเอาเขาไปพูดเสียหายเนี่ยคุณมีสิทธิ์อะไรเอาไปพูดต่อกับอีกคนนึงเพื่ออะไรคุณมีสิทธิ์อะไรไม่มีเขาก็รู้เรื่องในสถานะอะไรเราเคยรู้จักกันไหมถามสิแต่คุณเคยรู้จักกันไหมประเด็นคือถามทำไมก่อนถามทำไมนังครับถามทำไมแล้วคุยกับเขาทำไมแล้วเขาเอาไปคุยอะไรต่อคุณมีสิทธิ์อะไรเอาเรื่องไปคุยแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรเอาเรื่องไปคุยต่อวันดีครับมีแค่นี้แหละฟ้องหมิ่นประมาทไปเดี๋ยวจะติดคุกเนี่ยเพราะมันก่อนเฟซบุ๊กเนี่ย